เคทุกคนวันนี้ของที่ค่อยสั่งก็หมดแล้วมันคือไมโครแฟลชกันยังสิเสมือนไรมันคือสติ๊กเกอร์ที่เขาสร้างให้เขาเฮ็ดเฉพาะเลยสำหรับโอเคนะครับก็จัดเป็นที่เหี้ยมห้อยไม่ได้เหี้ยมห้อยคือแบบมันบ่ยอมคืนล่างรูปเดิมปักมันไม่ยอมคืนล่างนะครับคือแบบมันยับเลยนี่ๆคือแบบมันยับรอยที่เขาพับมานะครับก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคือแบบมันยับสร้างให้เขาเฮ็ดเองเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เดียวเขาเอามาติดตรงนี้แล้วก็จะเอามาติดโน้ตบุ๊กอยู่นี่ประมาณน้อยๆ นี่แหละมันก็ถึงเวลาที่เราจะอัปเดตห้องของพวกเราให้มีรูปเต็มไปหมดและผมก็จะได้ก้าวสู่วงการโอตาคุตัวจริงแล้วดูผมดิฮะโอ้โหผมฟูก็จะเป็นรูปทาง Genshin Impact แล้วก็รูปของตัวเองตัวนี้ตัวนั้นโอ้โหมองอะไรแทบไม่เห็นคือผมจะเอามาติดโน้ตบุ๊กแล้วมันก็ใหญ่เกินไปนะครับจะติดได้มั้ยเนี่ยหรือว่าติดข้างหลังติดข้างหลังมันเป็นร่องมันติดไม่ได้เอ้ยทำไงวะโอเคก่อนอื่นผมต้องหากรรไกรมิดแซมอะไรทำไมก่อนโอเคก็รกเต็มที่ซื้อมาตั้งเยอะมาติดแค่นี้แล้วก็ติดแค่นี้ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ไม่รู้ที่จะติดคือจะติดก็เสียดายอ่ะมันไม่ใช่บ้านไงมันแบบเป็นที่ทำงานคือบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดก็รู้สึกเสียดายหรือว่าติดแล้วค่อยสั่งใหม่ก็ได้เอาไงดีวะจะติดหรือจะพอแค่นี้อันนี้ยาเอะสวยมากโอเคนะครับผมก็เอามาติดซะเลยติดให้หมดแล้วแหละไม่หมดเหลืออันนึงเหลืออันนึงเนี่ยเหลืออันนึงและอันเล็กๆนี่ผมเก็บไว้คือไม่รู้จะติดตรงไหนหรอกก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมาแค่มาแค่มาขิงครับแค่มาขิงห้องตัวเองครับแค่มาขิงครับ ไม่มีอะไรครับก็แค่นี้แหละแต่ว่าผมเพิ่งมาสังเกตว่าผมพลาดอะไรไปนะครับทุกคนดูวอลเปเปอร์นะครับดูวอลเปเปอร์มันจะมีดอกจำปาตรงนี้แต่ว่าผมคือแบบผมส่งไฟล์ไปให้เขาปินผมลืมเปิดอะไรเปิดเลเยอร์ดอกจำปาอะไรกันเนี่ย คือไม่มีอ่ะคือไม่มีเหมือนนั้นวอลเปเปอร์ที่ผมทำคือแบบลืมเปิดอะมันมีแบบเป็นเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ไงคือแบบเราทำไว้แบบนั้นอะแล้วผมลืมเปิดไงเปิดแค่ตัวอื่นแล้วไม่เปิดเลเยอร์นี้ก็เลยไม่ได้ดอกจำปาซะด้วยเฮ้ยพลาดไปแต่ก็ช่างมันเถอะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ